สวัสดีค่ะพบกับปินปินอาราวจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับซิดนีย์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปินจะมาแชร์ประสบการณ์งานพาร์ทไทม์จ็อบนะคะว่ารายได้ที่ได้นะคะต่ำสุดที่เคยได้และสูงสุดที่เคยได้ต่อชั่วโมงนะคะตกชั่วโมงละเท่าไหร่นะซึ่งงานส่วนใหญ่ที่เคยทำนะคะจะเป็นงานแนวเด็กเสิร์ฟนะคะงานที่หางานง่ายแล้วก็มีอยู่เยอะมากนะคะถ้าใครที่จะหางานแนวนี้เนาะดังนั้นนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ว่าเคยได้เนี่ยต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่เผื่อบางคนจะได้รู้ล่วงหน้าแล้วก็จะได้แผนล่วงหน้านะคะว่าจะได้เงินประมาณเท่าไหร่จะต้องค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะที่รายได้ต่ำสุดเลยนะคะรายได้ต่ำสุดตอนนั้นเพิ่งมาจากเมืองไทยนะคะมาใหม่ก็เป็นเรทแบบว่าเด็กเสิร์ฟไม่มีประสบการณ์เนาะก็จะแบบว่าน้อยนิดนึงก็ตอนนั้นได้อยู่ที่ชิปละ60เหรียญนะคะก็ทำ6ชั่วโมงก็เฉลี่ยแล้วประมาณชั่วโมงละ10เหรียญซึ่ง10เหรียญเนี่ยคือมันแบบว่าเป็นเรทที่ต่ำกว่าขั้นต่ำแรงงานที่ทางออสเตรเลียกำหนดเพราะว่ามันก็ไม่ถูกเนาะแต่ว่าเขาจ่ายเงินสดให้เรานะคะก็ตอนนั้นมันก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีตัวเลือกมากแล้วเราก็ใหม่มากคือเรายังไม่รู้ว่าเราทำงานยังไงนะคะแล้วก็10ชั่วโมงละ10เหรียญ นะคะหรือคิดเป็นเรทไทยนะคะก็คือ240บาทต่อชั่วโมงนั่นเองถ้าคิดเป็น6วันนะคะทำงาน6วันวันละ60เหรียญ นะคะก็ได้360เหรียญต่อสัปดาห์หรือ 8,640 บาทต่อสัปดาห์นะคะถ้าคิดเป็นเดือนก็ 34,560 บาทต่อเดือนเป็นเด็กเสิร์ฟร้านไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าสิ่งที่ดีก็คือมันอยู่ใกล้กับที่พักนะคะแล้วเขาก็มีอาหารให้นะคะก็คือเริ่มงานเลิกงานเราก็ไม่ต้องเสียเงินค่าอาหารเลยนะคะก็ได้เงินอยู่เท่านี้นะเพราะว่าเราเริ่มใหม่เนาะนั้นก็ถือว่าถามว่าพอไหมมันก็เจียดเจียดนะเพราะว่ามันก็พอจ่ายค่าเช่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้พอสำหรับไปช้อปปิ้งหรือว่าซื้อของเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็ต้องทำอ่ะแล้วก็ตอนนั้นเราเรียนด้วยเราก็เลยไม่ได้ทำงานได้เต็มที่เต็มชั่วโมงขนาดนั้นนะคะแล้วก็เขาก็กำหนดชั่วโมงด้วยเนาะว่าทำได้ไม่เกิน20ชั่วโมงสำหรับนักเรียนนะคะไปต่อที่เกรดสูงสุดที่เคยได้นะคะของเด็กเสิร์ฟนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่มานานแล้วเนาะแล้วเราก็เริ่มเก็บสะสมประสบการณ์เด็กเสิร์ฟได้ทักษะได้สกิลแล้วก็ เริ่มฟังลูกค้ารู้เรื่องนะคะเริ่มพูดคุยกับแขกหรือว่ามีการพัฒนาด้าน customer service ดีขึ้นอย่างนี้เนาะเราก็เลยได้เกรดมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะถ้าเราเริ่มชำนาญมากขึ้นนะคะก็ได้ตกอยู่ที่25เหรียญต่อชั่วโมงนะคะซึ่งอันแรกเนี่ยมันจะเป็นร้านไทยนะคะเป็นแบบร้านอาหารไทยคนไทยนะคะส่วนอันเนี้ยเป็นร้านฝรั่งนะคะก็จ่าย25เหรียญต่อชั่วโมงนะคะถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้ถึง33เหรียญต่อชั่วโมงเลยมากถ้าแปลเป็นเงินไทยก็คือเอาวันธรรมดาเนี่ยได้600บาทต่อชั่วโมงนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้792บาทต่อชั่วโมงถ้าคิดแล้วก็คือเหมือนได้เสาร์อาทิตย์ก็คือได้ชั่วโมงละ800บาทเยอะก็เยอะมากเลยนะถือว่าเยอะก็มาลองคำนวณดูนะคะว่าถ้าตกลงว่าเราทำจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย5วันนะคะได้วันละ150เหรียญแล้วก็ได้750เหรียญ นะคะและถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราทำวันเสาร์วันนึงเนาะวันนี้ก็จะเรทเยอะหน่อยได้198เหรียญ นะคะก็รวมแล้วเนี่ยทำงาน6วันสัปดาห์เนี่ยได้948เหรียญ นะคะหรือ 22,752 บาทนะคะถ้าคิดเป็นเดือนคูณ4แล้วก็ประมาณ 91,008 บาทต่อเดือนนะคะก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นเรทสูงที่สุดที่เคยได้ของเด็กเสิร์ฟนะคะก็แต่ตรงเนี้ยมันจะมีความเสี่ยงนิดนึงก็คือว่ามันได้ชั่วโมงเรทสูงก็จริงแต่ว่า
ถ้าสมมติว่ามันเงียบเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะแบบให้เรากลับก่อนหรืออะไรอย่างงี้แล้วก็ชิปไม่แน่นอนก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกใครจะมาทํางานวันนี้หยุดวันนี้ยุ่งก็เรียกมาทํางานวันนี้เงียบก็อาจจะแบบเหลือน้อยลงมาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานะคะถ้าเราสามารถเก่งแล้วเราสามารถเป็นหนึ่งในทีมที่สามารถช่วยเขาในการบริการลูกค้าได้ดีแล้วก็มีการทำงานได้คล่องแคล่วนะคะเขาก็จะเลือกเราทำงานดังนั้นนะคะเรทต่ำสุดที่เคยได้ก็คือ10เหรียญต่อชั่วโมงหรือชั่วโมงละ240บาทนั่นเองนะคะถ้าคิดเป็นเดือนเราก็คือประมาณเดือนละ 34,500 บาทนะคะส่วนเรทสูงสุดที่เคยได้วันธรรมดา600บาทต่อชั่วโมงถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เกือบ800บาทต่อชั่วโมงเลยนะคะดังนั้นก็คิดเป็นเดือนก็ได้ประมาณเดือนละ91,000บาทต่อเดือนนะคะโหก็คือกระโดดจากแบบว่ามาใหม่ๆไง34,000ต่อเดือนนะคะพอเราเริ่มมีประสบการณ์เราก็ไปหางานร้านฝรั่งหรือว่างานที่เขาจ่ายเรทที่สูงขึ้นนะคะก็ 9,100 บาทต่อเดือนนะคะก็กว่าจะเปลี่ยนจากชั่วโมงละ10เหรียญมาเป็นชั่วโมงละ25เหรียญเนี่ยก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างเหมือนกันนะคะตั้งแต่เรท10ดอน12ดอน14ดอน15ดอน17ดอน18ดอน20ดอนก็คือผ่านมาหมดแล้วนะคะก็ยังไงก็จะให้ทุกคนลองดูนะว่าในงานที่งานเหมือนกันอะเด็กเสิร์ฟอะได้เรทอะต่างกันนะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะเราก็ต้องหมั่นพัฒนาตัวเองนะคะหมั่นเรียนรู้ขยันอดทนนะแล้วก็ว่าวันนึงเราก็จะได้งานที่ดีขึ้นพอเรามีงานที่ดีขึ้นได้เงินที่ดีขึ้นเราก็จะมีเงินเก็บนะคะเงินใช้ได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเห็นรายได้สูงๆแบบนี้แต่อย่าลืมนะคะว่ามันจะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆก็สูงเช่นกันอย่างเช่นค่าเช่าบ้านค่ากินค่าเดินทางนะคะค่าซื้อของเครื่องใช้ต่างๆนี้เนาะไว้คลิปหลังๆนะคะจะมาพูดให้ฟังว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำยังไงให้เปลี่ยนจากเรท10เหรียญต่อชั่วโมงเป็น25เหรียญต่อชั่วโมงค่ะยังไงวันนี้ก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย